โอเควันนี้เรากำลังอยู่กับเกม Love Live Crew Idol Festival JP โอเควันนี้เราก็จะมาเล่นเพลงเป็นโปรเจกต์ Love Live EX เนาะก่อนที่อีเวนต์ใหม่เนี่ยจะเข้าพรุ่งนี้เนาะซึ่งเป็นอีเวนต์ใหม่ที่เพิ่มมาหลังจากอัปเดตไปของวันที่3ปะอัปเดตวันที่3เนี่ยแหละใช่ปะวะน่าจะใช่อัปเดตวันที่3เนาะก็อันนี้เนี่ยเห็นก็เป็นอีเวนต์แบบคล้ายๆสตอรี่เนาะท่อนที่แบบไปฟังจากคนเขาพูดๆมาปอนก็ยังงงๆอยู่เนาะแต่ว่าที่รีบมาอัดฮาร์ดไอโปรเจกต์ Love EX เนี่ยเพราะถ้าอีเวนต์นี้ใช้ LP เนี่ยก็อาจจะไม่อัดคลิปเพิ่มเนาะก็จะรีวิวอีเวนต์ก่อนแล้วก็เราจบอีเวนต์ถึงโปรเจกต์ Love EX จะมานี่ก็เลยตัดทิ้งไว้เพื่อแบบจะรัดคิวก่อนสับก็คือเดี๋ยวจะลงอันเนี้ยให้ลงเป็นโปรเจกต์เนี้ยก่อนแล้วคลิปเนี้ยค่อยลงหลังจากที่คลิปอีเวนต์เนี้ยลงไปแล้วกับฟิวเจอร์สไตล์เนาะก็เลยจะมาอัดไปก่อนแต่ว่าถ้าไม่พอก็ฟิวเจอร์สไตล์ก็อาจจะเลื่อนไปก็อาจจะเลื่อนไปเนาะเพราะว่าถ้าเมมเต็มหรือว่าน่าจะทันแหละเพราะว่าเท่าที่ลองดูแล้วก็คงทันเลยมั้งอันนี้เราก็เปลี่ยนบรรยากาศเรามาเป็นแบบฮานายโยขึ้นมาบ้างอะไรอย่างงี้เปลี่ยนคนแบบเปลี่ยนมาริซึ่งวันนี้ล็อกอินไปได้เจมมา2อันเราไปสุ่มสรุปว่าได้อะไรไม่ได้อะไรเลยได้แค่แร่ได้ทิกเก็ตฟรีด้วยนะได้แร่ไดยากับแร่ลิโกะปะหรือลูบี้นี่แหละจะไม่ได้โอเคงั้นเรารีบไปเล่นกันดีกว่าฮาร์ดบีทอยู่ไหนวะของนิโกะโนโซมิแล้วก็เอลีเนาะต่อจากฮัลโหลโฮชิอะไรเนี่ยทำชื่อเพลงไม่ได้โอเคเราจะมาเล่นเพลงนี้กันโอเคงั้นก็ไปเล่นกันเลยอันนี้เนี่ยปอนก็จะใช้เปลี่ยนรูปแบบมาใช้ตามจากแบบตัวโน้ตที่มี4ด้านในแล้วเนาะจะเปลี่ยนไปใช้อันนี้อย่างเดียวแหละจากตามที่คลิปที่รีวิวไปอะเนาะเพราะว่ามันมองเห็นชัดกว่าโอเคงั้นก็ไปเล่นกันเลยโอเคก็จบไปแล้วเนาะสำหรับฮาร์ดบีทตั้งแต่แบบเปลี่ยนมีตัวโน้ตอันนี้อัปเดตเข้ามาสีเข้มขึ้นแล้วก็เปลี่ยนมาใช้นิ้วโป้งแทนเนาะซึ่งมันอาจจะมีข้อเสียตรงอย่างเดียวก็คือว่าเสียงเพลงเนี่ยที่ปอนกดอาจจะไม่แบบไม่ฟังไม่ชัดเนาะจะเบาเพราะว่าแต่ข้อเสียมันมีทั้ง3ข้อเลยนะที่อัปเดตมาแล้วก็ที่ปอนเปลี่ยนเนี่ยก็คือข้อ1อัปเดตวงสีเข้ามามันให้ปอนกดได้ง่ายขึ้นข้อดีข้อที่2ของปอนเนี่ยก็คือพอเวลาเล่นใช้นิ้วโป้งเนี่ยทำให้ปอนฟูลคอมโบแล้วก็กับเล่นเพลงได้ดีขึ้นข้อ3คือดีที่สุดคือเพลงของปอนคลิปที่ลงไปคือมันไม่ติดลิขสิทธิ์แล้วเวเพราะว่าแบบปอนตอนนี้ปอนคอนโทรลให้มันแบบเพลงเบาลงแล้วอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ได้อยู่โอเคซึ่งถ้าเกิดใครอยากให้เล่นเพลงอะไรก็คอมเมนต์บอกไว้ได้เนาะเดี๋ยวจะมาเล่นหลังจบอีเวนต์อันใหม่เนี่ยแล้วก็ตอนนี้ก็มีคนทยอยขอกันมาแล้วเนาะก็กะว่า
ถ้าลงฮาร์ดบีทกับฟิวเจอร์สไตล์ไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเอามารีวิวแล้วก็เอามาลงเนาะโอเคงั้นเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้เนาะโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้ด้วยโอเคไปละบ๊ายบาย